เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายธรรมะรุนนมะรับอรุณยามเช้าในวันนี้บนยอดดอยอ่างขางในถ้ำกลางที่พระอาทิตย์กำลังส่องแสงสู่พื้นโลกซึ่งชีวิตของเรานั้นก็คงประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจที่เราท่านทั้งหลายก็ได้รับรู้กันอยู่ว่าสมบัติที่มีค่ายิ่งก็คือใจของเรานั่นเองความสุขความทุกข์ทั้งหลายนั้นเกิดจากใจทั้งสิ้นฉะนั้นในยามเช้าวันนี้และเวลาต่อๆไปเราก็พึงจะได้รักษาจิตใจของเรานั้นให้มีความเบิกบานแจ่มใสในทุกขณะธรรมชาตินั้นก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้จิตใจมีความเบิกบานมีความสงบเย็นได้ในท่ามกลางธรรมชาติที่เราได้เห็นอยู่ขณะนี้บนดอยอ่างขางจิตที่สงบที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสไว้ก็คือจิตที่มีความปล่อยวางเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตคือความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาเราทั้งหลายนั้นพึงจะได้อยู่กับปัจจุบันขณะซึ่งสถานที่ที่อาตมาได้เผยแผ่หลักธรรมอยู่นี้ก็อยู่บนจุดชมวิวซึ่งอาจจะมีเสียงของญาติโยมดังเข้ามาบ้างนะก็คงไม่เป็นไรนะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ในยามเช้าได้แบบสวยที่สุดนะก็อยากให้ญาติโยมได้มาพบมาเห็นนะได้มาอยู่กับปัจจุบันขณะเช่นเดียวกันนะเพราะชีวิตของคนเราการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้เนี่ยการอุบัติเกิดขึ้นเป็นมนุษย์นะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็ทรงตัดว่าและอุบัติมาได้หลายทางอาจจะจากชั้นพรหมหรือชั้นเทวดาหรือชั้นมนุษย์เองหรือจากชั้นที่ต่ำกว่ามนุษย์ก็ได้เพราะฉะนั้นเราพึงจะได้ใช้เวลาอันสำคัญในภพชาตินี้ที่จะได้สั่งสมบุญกุศลและคุณงามความดีเพื่อให้เป็นอริยทรัพย์เป็นเสบียงบุญที่จะได้ติดตามตัวเราไปสิ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสไว้อีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของลมหายใจเพราะลมหายใจนั้นเนี่ยนับแต่ที่มนุษย์ได้ปฏิสนธิในครรภ์มารดาแม้ก่อนจะคลอดนะก็ยังได้มีการหายใจตั้งแต่มีอายุได้ 4-5 เดือนในครรภ์มารดาก็เริ่มหายใจเรื่อยมาและการหายใจนั้นก็หายใจตลอดชีวิตไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อวันใดที่เราหมดลมหายใจวันนั้นก็คือวันที่เราจะต้องจบชีวิตลงไปจากโลกนี้และเราต้องคืนธาตุทั้ง4ที่ประกอบในตัวเราคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟกลับคืนสู่ธรรมชาติทุกผู้ทุกคนไม่เลือกชั้นวรรณะใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคถึงได้ทรงตรัสไว้ถึงความเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละที่จะทำใ
เราท่านทั้งหลายนั้นได้ผ่อนคลายในความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าไปจริงๆแล้วมนุษย์ของคนเรานั้นเนี่ยเมื่อเกิดมาและเกิดเป็นทารกนั้นย่อมไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เราต้องได้รับการประคบประหงมดูแลจากพ่อแม่อยู่นานหลายปีทีเดียวกว่าจะได้ช่วยตัวเองนะได้และเมื่อมนุษย์สามารถช่วยตัวเองได้แล้วเนี่ยศักยภาพในความเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยก็ย่อมมีความสามารถได้มีประสิทธิภาพได้มากกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งในเรื่องของการสั่งสมคุณงามความดีหรือทำสิ่งใดๆก็ตามกรรมเท่านั้นที่จะจำแนกความเป็นมนุษย์หรือความเป็นสัตว์ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคว่ากัมมะสโกมหิกัมมะทายาโทกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสารโนบุคคลทำกรรมอันใดไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปบุคคลนั้นจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นทุกคนนั้นมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นแดนเกิดนะมีกรรมเป็นผู้ติดตามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็ทรงตรัสว่าตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางให้กับสาธุชนทั้งหลายแต่การปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเองหลังนี้เป็นต้นเพราะถ้าว่าไปเปรียบไปแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถึงร่างกายของคนเรานั้นก็เปรียบได้กับภาชนะดินซึ่งสักวันใดวันหนึ่งภาชนะนี้ก็ต้องแตกสลายหรือย่อยสลายไปนะไม่สามารถจะดำรงคงตนอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราพึงจะได้เตือนจิตเตือนใจของเราอยู่เสมอว่าเหล่านั้นไม่สามารถที่จะดำรงคงอยู่ได้ชั่วนิรันดร์กาลวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องลาลับจากโลกนี้และธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติธาตุทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่เป็นของธรรมชาติเช่นเดียวกับสัตว์และต้นไม้พืชพันธุ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นในการแสดงปฐมเทศนาที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแก่เหล่าปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองใกล้เมืองพาราณสีซึ่งในครั้งนั้นก็ทำให้พระอัญญาโกณัญญะได้บรรลุโสดาบันด้วยคำสอนที่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดที่จะดำรงคงอยู่ได้เป็นนิรันดรเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายก็พึงจะได้สังวรและระลึกรู้ถึงปัจจุบันขณะระลึกรู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตระลึกรู้ถึงความเป็นจริงของหลักธรรมแห่งธรรมชาติคือการเกิดการแก่การเจ็บการตายแก่นแกนของชีวิตมนุษย์ก็คือความรักและความเมตตาที่เราท่านทั้งหลายนั้นพึงจะได้มีความรักความเมตตาต่อกันประดุจมารดาที่มีความรักต่อบุตรดังในพระบาลีที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้ว่าเมตตาจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยปาริมานังอุทธังอโทอติริยันจะอสัมภานังอเวลังอสัปตังขอให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นพึงมีความรักต่อกันประดุจมารดาที่มีความรักต่อบุตรเพราะความรักของมารดานั้นเป็นความรักที่ประเสริฐเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นความรักที่หวังเพียงที่จะให้บุตรธิดาของตนนั้นเป็นคนดีสามารถพึ่งพาตัวเองได้มีความสุขความเจริญความก้าวหน้าไม่ค่อยมีบิดามารดาท่านใดที่จะหวังจะต้องให้ลูกมาเลี้ยงดูหรือตอบแทนเพียงขอให้เขาเหล่านั้นเป็นคนดีแค่นี้ก็เป็นความสุขความภาคภูมิใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่แล้วดังนั้นเราพึงจะต้องมีความรู้สึกเชื่อมั่นนะมีความรู้สึกภายในที่กระทำกิจทั้งหลายทั้งปวงกิจที่เป็นกุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้สำเร็จ
พึงก้าวล่วงให้ได้จากความทุกข์นะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาในชีวิตแล้วขอให้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่งดงามเสมอถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นในเรื่องของความทุกข์ก็ตามแต่ความทุกข์นั้นบางครั้งมันก็อาจจะเป็นกรรมเก่าในอดีตชาติที่เราไม่รู้ว่าเราไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญานั้นเนี่ยนะซึ่งเป็นอำนาจแห่งธรรมนะก็สามารถทำให้เรานั้นมีความสุขได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการศรัทธาในคุณงามความดีนะความมั่นใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคความภาคเพียรที่จะฝึกฝนจิตใจนะความรู้จักการปล่อยวางนะมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะนะมีสมาธินะที่จะมองโลกธรรมชาติอย่างลึกซึ้งนะและมีปัญญาที่จะก้าวข้ามความทุกข์ความกลัวความโกรธนะซึ่งเป็นอุปกิเลสไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะเพราะโลภะโทสะโมหะนี่แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์นะเป็นสมุทัยเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระองค์ได้ตรัสรู้ถึงหลักธรรมอันประเสริฐ4ประการนี่แหละก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคทุกข์นั้นคือความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจความพัดพรากความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักนะการหวังสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะหรือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นต้นพอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นในความเป็นจริงแล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อร่างกายต้องแตกดับไปจากโลกนี้ก็กลับคืนสู่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นในหลักธรรมนะที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้ในโพธิปักขิยธรรมนะซึ่งประกอบไปด้วยสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สัมมาปัฏฐาน4พละ5อินทรีย์5โพชฌงค์7และมรรคมีองค์8นั้นถือได้ว่าเป็นธรรมอันประเสริฐอย่างยิ่งนะเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นเป็นธรรมที่จะทำให้เรานั้นได้มีความสุขความเจริญนะโดยเฉพาะในเรื่องของสติปัฏฐาน4นะคือการที่มีสติระลึกรู้นะมีสติตั้งมั่นอยู่ในกายนะระลึกรู้ในกายนะว่ากายของเรานี้นะมีความเป็นอยู่อย่างไรกินยืนเดินนั่งนอนมีสติระลึกรู้นะเวทนานะความรู้สึกทุกข์ร้อนหนาวต่างๆนะที่เรามีสติระลึกรู้ได้นะจิตนะจิตที่มีความเบิกบานแจ่มใสจิตที่อยู่กับปัจจุบันขณะนะและธรรมนะที่เราได้รู้ในเรื่องของความเป็นจริงของชีวิตของโลกธรรม8นะว่าความสุขกับความทุกข์นั้นนะย่อมเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปเสมอนะในเรื่องของสติปัฏฐาน4นะส่วนอิทธิบาท4ก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะก็คือหลักแห่งการทำการงานให้ประสบความสำเร็จว่าจะต้องมีความรักคือมีฉันทะในการนั้นนะมีวิริยะความภาคเพียรนะฉันทะวิริยะจิตตะการเอาจิตจ่อใจจดจ่อกับการทำงานนั้นนะแล้วก็วิมังสาการพิจารณาใคร่ครวญต่างๆอันนี้เป็นต้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นหลักธรรมนะเพื่อความสำเร็จในชีวิตส่วนสมปทาน4นะก็คือความระมัดระวังนะที่จะไม่ทำบาปนะหรือถ้าหากว่ามีการกระทำผิดแล้วก็พยายามแก้ไขนะความเพียรสร้างกุศลนะคุณงามความดีและการเพียรรักษากุศลไว้นะส่วนพละ5ก็คือศรัทธานะวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาในคุณงามความดีศรัทธาในการมีชีวิตอยู่วิริยะความภาคเพียรนะ
ที่จะกระทำการงานด้วยความขยันหมั่นเพียรนะสตินะก็คือความระลึกรู้ศรัทธาวิยะสติสมาธิการมีใจจิตเจาะจดใจจดจ่อหน้าและปัญญาในการพิจารณาใกล้ควรทั้งหลายทั้งปวงนี่คือพละห้าส่วนอินทรีย์ห้าก็จะคู่กับนะอินทรีย์ห้าก็จะคู่กับพละห้านั่นเองนะอินทรีย์ห้าก็จะคู่กับพละห้านะที่เหล่านั้นสามารถที่จะรับรู้ได้นะถึงความสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ในขณะนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นมาอยู่มากพอสมควรนะในเรื่องของอินทรีย์ห้านะก็คือเมื่อกี้นี้ที่อาตมาได้กล่าวไปถึงในเรื่องของพละห้าก็คือศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ห้าก็จะควบคู่กันก็คือการหนึ่งก็คือศรัทธาในโพธิปักขิยธรรม37ประการนะที่เราได้คุยกันอยู่ในขณะนี้นะความเพียรในสัมมาประธานนะคือความเพียรที่จะไม่กระทำความผิดเพียรที่จะสั่งสมบุญกุศลนะสติก็คือระลึกในสติปัฏฐาน4นะรูปในกายเวทนาจิตธรรมสมาธิการตั้งมั่นในญาณทัศนะและปัญญาคือการเข้าใจในอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคต่างๆเหล่านี้นี่ก็คืออินทรีย์5ส่วนโพชฌงค์7นะโพชฌงค์7ก็จะมีในเรื่องของสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาซึ่งสติก็คือความระลึกได้ความระลึกรู้นะอยู่กับปัจจุบันขณะธรรมวิจยะก็คือการสืบสองค้นธรรมนะค้นหาธรรมประจำใจวิริยะความภาคเพียรปิติความอิ่มใจที่เราพึงจะต้องมีความเอิบอิ่มในจิตใจจิตใจที่เบิกบานในการกระทำคุณงามความดีปัสสัทธิคือความสงบในใจนะนัตถิปรมังสุขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะที่เราจะต้องมีสมาธินะตั้งใจมั่นในอารมณ์และอุเบกขามีจิตใจเป็นกลางเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงความเป็นจริงของชีวิตนี้นะนี่ก็คือโพชฌงค์7ประการนะนั้นที่เรากล่าวในเรื่องของโพธิปักขิยธรรม37ประการซึ่งประกอบไปด้วยสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สัมมาประธาน4พละ5อินทรีย์5โพชฌงค์7สติปัฏฐานอิทธิบาทธรรมปทาน3อย่างก็12พละ5อินทรีย์5สิเป็น22แล้วก็โพชฌงค์7ก็เป็น29ขาดอีก8ก็คือมรรคมีองค์8ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความคิดชอบนะก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินะที่เราพึงจะได้มีความเห็นชอบเห็นว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนชีวิตนี้มันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะดำริชอบก็คือการคิดดีไม่คิดพยาบาทมาดร้ายคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นสัมมาวาจาวาจาชอบก็คือวาจาที่จะไม่พูดจาส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดเท็จเหล่านี้เป็นต้นสัมมากัมมันตะนะก็คือการทำการงานชอบนะการไม่ผิดในศีล5นะในศีลอนัปปนติบาตนะการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเหล่านี้เป็นต้นอาชีวะสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบที่จะไม่ประกอบอาชีพที่เป็นสิ่งต้องห้ามที่พุทธเจ้าทรงตัดห้ามไว้คือการห้ามค้าน้ำเมาห้ามค้าสัตว์มีชีวิตต่างๆเหล่านี้นะห้ามค้าอาวุธเหล่านี้เป็นต้นสัมมาสตินะมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดในทุกกิริยายืนเดินนั่งนอนแล้วสัมมาสมาธิการตั้งใจมั่นชอบเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นนี่ก็คือหลักธรรม37ประการในโพธิปักขิยธรรมนะที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ทรงตัดไว้
แก่เราท่านทั้งหลายซึ่งประกอบไปด้วยสติปัฏฐาน4การพิจารณาในกายเวทนาจิตธรรมอิทธิบาท4นะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาสัมมปทาน4การระวังที่จะไม่ทำบาปทำเพียรละบาปเพียรสร้างกุศลเพียรรักษากุศลพละ5ศรัทธานะวิยะสติสมาธิปัญญาโดยเฉพาะศรัทธานั้นคนเราจะต้องมีความศรัทธาในการดำรงชีวิตศรัทธาในสิ่งที่ทำศรัทธาในคุณงามความดีอินทรีย์5นะโพชฌงค์7นะก็โพชฌงค์7ก็เป็นหลักที่มีความสำคัญนะที่เราจะต้องมีความระลึกรู้ในสติในธรรมวิจยะในวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาเพราะนั้นการได้อยู่กับปัจจุบันขณะนั้นถือได้ว่าเป็นคุณงามความดีการมีสติที่จะรู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำเมื่อมีอารมณ์โกรธก็รู้ว่าโกรธเราก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงเพราะอารมณ์โกรธนั้นเหมือนเสือร้ายที่จะขย่ำจิตใจของเราไม่ได้ฆ่าคนอื่นนะไม่ได้ขย่ำคนอื่นนะขย่ำตัวเราซึ่งโกรธเป็นผู้โกรธนั่นเองเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นชีวิตคนเรานั้นมันต้องไปสู่ความตายด้วยกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วเปรียบประดุจภูเขาหินจากภูเขาหินใหญ่จากภูเขาที่หล่นลงมาทับมนุษย์ทั้งหลายใครอยู่ใกล้ทับมนุษย์ทับสัตว์ทั้งหลายใครอยู่ใกล้ก็ตายก่อนใครอยู่ไกลก็ตายช้าลงมาแต่ทุกคนต้องตายด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในจิตสุดท้ายที่เราจะต้องระลึกรู้จดจำก็คือคุณงามความดีของเราที่เราได้ทำไปมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีเป็นบุญกุศลก็จดจำไว้ให้เป็นเสบียงบุญอย่าได้ให้ความทุกข์ใจหมองใจนั้นเข้ามาอยู่ในจิตใจของเรานะยอมรับความเป็นจริงของชีวิตการเกิดแก่เจ็บตายนะด้วยความอิ่มเอมใจเพราะการตายรับจากโลกนี้ก็เป็นเพียงการตายแต่ร่างแต่จิตวิญญาณนั้นไม่ได้ตายนะเพราะนั้นก็จะต้องไปเกิดไปเกิดใหม่ในภพภูมิใหม่หากจิตสุดท้ายไปดีเราก็จะไปในภพภูมิที่ดีแต่ถ้าจิตสุดท้ายมีความหม่นหมองมีความห่วงใยวิตกกังวลก็จะไปในภพภูมิที่ไม่ดีเป็นต้นมันขอให้เรามีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ฟังหลักคำขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในเช้าวันนี้ขอได้โปรดเป็นพระรับปัจจัยพิบาลประทานพรแด่โยมพี่ทุกโยมน้องทุกท่านขอให้ทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญขอทิศบุญกุศลนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วขอได้โปรดมารับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้มารับในบุญกุศลนี้ในยามเช้าวันนี้ที่ดอยอ่างขางซึ่งมีสายหมอกบางๆนะมาเยี่ยมเยียนแนวทิวเขาที่อยู่ด้านหน้าพร้อมกับดวงอาทิตย์ที่ขึ้นมาได้ระยะหนึ่งนะก็พอสมควรแก่เวลานะขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร